เป็นหรือเปล่าแบบแต่งขนาดนี้ยังกล้าใช้คัพอยู่อีกหรอแบบเรดาร์ผมไม่ผิดแน่นอนยังไงคุณก็เป็นแน่นอนอะไรเงี้ยทำไมแต่งตัวแมนจังแต่งตัวให้มันแบบสวยๆสาวๆหน่อยแบบเป็นผู้หญิงหน่อยพอเป็นอย่างเงี้ยก็จะแบบที่มิดชิดหน่อยสิอยากแต่งอะไรก็แต่งอยากทำอะไรก็ทำจะเป็นเพศไหนก็เป็นแต่งอะไรก็ได้แต่ว่าดูกาลเทศะนิดนึงอะไรเงี้ยว่าเราจะแต่งไปไหนไปเจอใครไปทำอะไรแค่นั้นเองผมชื่อนายเจตุรงค์ลอยใหม่ครับชื่อเล่นชื่อไดมอนด์ครับอายุ24ปีตอนนี้เป็นแฟชั่นวิดีโอครีเอเตอร์ครับผมออกแบบพวกคลิปวิดีโอแบบครีเอทเกี่ยวกับแฟชั่นลง TikTok ทางโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยครับสอนแต่งตัวอะไรประมาณนี้ครับชื่อมิวสิกค่ะก็ตอนนี้อายุ26แล้วเป็นฟรีแลนซ์ค่ะเป็นนักดนตรีแล้วก็ครูสอนร้องเพลงด้วยค่ะชื่อฮันนี่ค่ะอายุ26ค่ะเป็นฟรีแลนซ์แดนเซอร์แล้วก็สอนเต้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปานะคะอายุ27ปีค่ะจะเข้า28ทำงานประจำเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกายคณะบรรทนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะมีอาชีพเสริมเป็นฟรีแลนซ์แฟชั่นดีไซเนอร์ผมเป็นผู้ชายครับผู้ชายแท้เลยถ้าพูดย้อนกลับไปก็คือปกติผมแต่งวินเทจมาก่อนครับแล้วแต่งมาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วมันก็เกิดการเบื่อขึ้นมาเราก็พยายามหาอินสปายว่าเราจะแต่งแนวไหนดีเราก็อยากมาลองใส่กระโปรงดูครับก็คือแบบลองผิดลองถูกกับตัวเองเลยเพราะว่ามันหายากที่แบบผู้ชายที่จะเดินเข้าไปซื้อกระโปรงในร้านผู้หญิงผมก็เลยซื้อทางออนไลน์แล้วก็มาใส่ปุ๊บมันรู้สึกเอ้ยมันก็ใส่ได้นี่หว่าตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้จำกัดเลยแค่รู้สึกว่าเราอยากชอบใครอยากรู้สึกกับใครก็คนนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือจะเป็นผู้ชายที่ดูเหมือนผู้หญิงผู้หญิงที่แบบอะไรได้หมดเลยค่ะไม่จำกัดเลยเหมือนกันก็ copy paste ชอบใครก็ได้รักใครก็ได้แบบไม่ได้มองว่าเนี้ยผู้หญิงอันเนี้ยผู้ชายก็คนใช่ประมาณนั้นถ้าคนรู้จักถามมาแบบเอ้ยเป็นไงบ้างอ๋อเป็นกระเทยค่ะช่วงนี้มันกระเทยบางทีก็เป็นตูดบางทีก็เป็นเก้งบางทีก็แบบแล้วแต่อารมณ์อ่ะมันจะมีความแบบหลากหลายอยู่ในนั้นกว่าจะได้มาเป็นลุคทุกวันนะตอนเนี้ยมันมีการลองผิดลองถูกเยอะมากเราก็รู้ว่าเป็นตูดแต่แบบประถมอ่ะม.1มาแล้วก็แบบแอบๆปิดอยู่ชีไม่บอกใครชีไม่ยังไม่คัมเอาท์จนแบบเพื่อนมันก็รู้แหละครั้งแรกจับแต่งหญิงตอนม.1เสร็จปุ๊บแล้วก็แบบเอ้ยหรือมันคือทางที่ใช่จริงๆชอบแต่งตัวแซ่บๆก็ไม่ค่อยได้มีใครว่าอะไรเงี้ยที่บ้านมันก็เลยแต่งมาตลอดแล้วยิ่งโตก็ยิ่งเพิ่มคูณเข้าไปดูกระจกแล้วเราชอบตัวเองแล้วก็แต่งอย่างนั้นสำหรับมิวก็คือแม่เขาชอบจับให้ใส่กระโปรงชุดผู้หญิงที่มันลุ่มล่ามแล้วเราเป็นคนไม่ชอบคือตอนเด็กเราชอบอะไรที่มันสบายๆชิลๆคือคล่องแคล่วอ่ะไม่อยากที่จะแบบนั่งเราต้องแบบน้องมิวระวังเห็นกางเกงในอะไรเงี้ยก็แบบอยากจะนั่งอย่างนี้ก็นั่งได้แล้วมันก็เราใส่แบบไหนแล้วเรารู้สึกเราเท่อ่ะเราคูลอ่ะแล้วก็แบบเราก็แต่งแบบนั้นไปถ้าให้แต่งกระโปรงแล้วไม่มั่นใจมันก็ไม่อยากออกจากบ้านแล้วไม่อยากไปเจอใครแล้วลองผิดลองถูกอยู่นะมูดเราอ่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแบบประสบการณ์อ่ะล่าสุดตอนนี้ฉบับก็แบบทำฟรีแลนซ์ให้แบรนด์หนึ่งเป็นแบบขายเสื้อผ้าผู้หญิงมีความเป็นลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเป็นเฟมินินค่อนข้างสูงเราก็จะรับอิทธิพลจากตรงนั้นซึ่งก่อนนั้นไม่เคยใส่เสื้อลูกไม้เลยนะเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีไปมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเราได้เห็นของแล้วก็แบบเอ้ยอยากใส่เราก็แบบเอาประสบการณ์จากตรงนั้นน่ะมาปรับแล้วก็ดัดแปลงให้มันเป็นแบบเป็นซิลิเอทที่เหมาะกับบอดี้ของเราเหมาะกับความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยถ้าอย่างชุดเนี้ยเป็นผ้าปูโต๊ะที่ขายออนไลน์นั่นแหละแบบชิ้นละ100-200อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมาแล้วแบบเอ้ยมันเป็นเดรสได้อยากได้เดรสลูกไม้หวานๆพอดีก็เลยแบบซื้อมาแล้วก็แบบเอามาตัดเป็นชุดอะไรเงี้ยแค่จะชอบใส่อะไรที่มันแบบสบายๆอุ๊ยนี่ง่ายมากเลยเนี่ยใส่สบายทุกวันตอนผมแต่งผู้ชายเนี่ยผมก็จะเก๊กๆหน่อยแต่ถ้าสมมุติผมแต่งผู้หญิงเนี่ยผมก็จะมีความแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหน่อยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันนิสัยเรามันจะแปรสภาพไปตามเสื้อผ้าแต่เราก็ยังเป็นตัวเราเหมือนเดิมครับผมเคยแต่งชุดผู้หญิงแล้วแบบทำตัวเก๊กๆมันรู้สึกมันขัดๆกันเหมือนมันจริตมันไม่ได้เลยแล้วก็แค่เติมลงไปหน่อยการที่แบบโดนมองแปลกเนี่ยคือโดนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเราทำอะไรแบบแตกต่างจากสังคมไทยเนี่ยผมก็ถูกจัดเคยเจอคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเป็นหรือเปล่าแบบ
แต่งขนาดนี้ยังกล้าใช้คัพอยู่อีกหรอแบบเรด้าผมไม่ผิดแน่นอนยังไงคุณก็เป็นแน่นอนอะไรเงี้ยผมเจออย่างนี้มาค่อนข้างเยอะแต่เรามองข้ามมันไปฮะไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ผมได้อย่างเต้นอ่ะเราก็ชอบเต้นทั้งแบบบอยแล้วก็แบบสาวใช่ป่ะบางทีเราก็แต่งแบบสบายๆลุ่มล่ามอะไรเงี้ยคนก็จะแบบทำไมแต่งตัวแมนจังอะไรเงี้ยแบบแต่งตัวให้มันแบบสวยๆสาวๆแบบเป็นผู้หญิงหน่อยพอเป็นอย่างเงี้ยก็จะแบบที่มิดชิดหน่อยสิไม่ค่อยได้แคร์แบบสายตาใครที่จะมองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ชอบเวลาใครที่มามองแบบมองแบบหื่นกามอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมองแล้วคิดอะไรไม่ดีอ่ะเราก็กลัวเหมือนกันมันก็ปกติแหละไอ้การโดนมองอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเขาจะมาดีหรือมาร้ายอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปสนใจนะตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้เคยโดนบูลลี่หรือแบบโดนแซะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าใส่ชุดใหญ่ขนาดนี้ใครก็ต้องมองอ่ะก็ดูเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆแล้วอ่ะรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะได้ฟีดแบ็กที่ดีมามากกว่าเพราะว่าแบบไปนู่นไปนี่อ่ะเดินผ่านก็มีคนชมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าบางทีการที่คนมองอ่ะเขาไม่ได้อาจจะแบบอยากจะด่าหรืออะไรอะไรเงี้ยบางทีเขาแค่แบบชื่นชมในสิ่งที่เราทำเหมือนแต่งตัวแบบนี้มันก็แบบมันก็ช่วย educate คนได้นะว่าแบบบนโลกนี้มันมีคนแบบแต่งตัวหลายประเภทหลายแบบอะไรเงี้ยโดยทั่วไปผู้หญิงก็ยังใส่กางเกงได้อะไรเงี้ยแล้วทำไมผู้ชายจะใส่กระโปรงไม่ได้ผู้ชายจะใส่ส้นสูงไม่ได้อะไรเงี้ยก็ใส่ได้อันนี้ก็รู้สึกว่ามันแค่มันเป็นแค่ความชอบว่าเรามองในกระจกหรือว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองก็แค่นั้นมันจะมีคนใกล้ตัวบางคนที่แบบว่าตอนเด็กเขาจะล้อเราโอ้ยไอ้ทอมแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีตอนเด็กว่าแบบเฮ้ยทำไมเราดูแปลกอะรู้สึกแย่กับตัวเองว่าแบบทำไมเราแบบดูแปลกแยกจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มโตมาก็เลยแบบเราไม่ได้ผิดนะคนที่มาพูดอะผิดผมไม่ได้ใส่ใจกับคนที่แบบไม่ได้รู้จักเราอยู่แล้วเราจะแค่คนเฉพาะคนที่รู้จักเราจริงๆอย่างเช่นเพื่อนคนชอบเยอะกว่าคนเกลียดเราจะไปโฟกัสคนเกลียดที่แบบมีจำนวนน้อยกว่าทำไมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกที่จะใส่อะไรที่มันคนเราไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่ทำให้โลกมันพัฒนาต่อไปได้เยอะมากขึ้นกว้างมากขึ้นเปิดเผยมากขึ้นเป็นตัวเองได้มากขึ้นไอ้ความเชื่อเรื่องเพศกับการแต่งกายมันไม่ได้มีอยู่จริงอยากแต่งอะไรก็แต่งอยากทำอะไรก็ทำจะเป็นเพศไหนก็เป็นแต่งอะไรก็ได้แต่ว่าดูกาลเทศะนิดนึงอะไรเงี้ยว่าเราจะแต่งไปไหนไปเจอใครไปทำอะไรแค่นั้นเองคือส่วนตัวผมเป็นผู้ชายแต่อาจจะโดนสังคมจัดว่าเป็น LGBT แต่เมื่อเราแบบไม่ได้เป็น LGBT แต่เราก็สนับสนุนพวกเขาครับจริงแล้ว Pride Month น่ะไอช่วงเดือนมิถุนาของทุกปีถูกไหมเราก็จะสังเกตว่าแต่ละประเทศก็จะมีแบบการเดินพาเลทอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่าแก่นของ Pride Month จริงๆอ่ะมันก็คือการให้คุณค่าของทุกๆเพศไม่ว่าจะเพศชายหญิงเกย์ทอมกระเทยดี้หรือว่าอะไรก็ตามทุกๆเพศทุกๆชนชั้นทุกๆเชื้อชาติทุกๆสีผิวเรามาเฉลิมฉลองในธีมของความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ทุกคนสามารถเดินพาเลทได้หมดสามารถร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ได้หมดเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนื่องจากรายการนี้เนาะเป็นรายการ Shopee Let's Play เราก็แบบมีชาเลนจ์สนุกๆมาให้ได้ลองเล่นกันนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนอ่ะทำได้ในกติกาที่เรากำหนดไว้เนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านจะได้โค้ดส่วนลด300บาทถ้าต่ำ600บาทเป็นเลย3รางวัลโอเคพร้อมไหมคะพร้อมไปเลยไปเลยเริ่มเลยค่ะนะคะให้คอมเมนต์ว่าชอบลุคของใครมากที่สุดนะคะพร้อมเหตุผลนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Shopee Thailand และอย่าลืมชอบเลยที่ Shopee ชอบเลยที่ Shopee Shopee มีเงินไปทาง